สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เราพูดถึงในช่วงวันสองวันนี้นอกจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยกอย่าคือเรื่องของเงินดิจิตอลที่อเอาไปจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายบริษัทหลายภาคส่วนที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยก็ออกมาตอบรับแล้วเนาะแล้วก็มีการร่วมมือกันฮือฮาเลยว่าสามารถใช้ใจ่ายเงินดิจิตอลคริปโตต,ต่างๆเนี่ยได้แล้วตั้งแต่ร้านกาแฟายัน ข้างสับปสินค้าใหญ่ๆเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะมีคําเตือนออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะว่าเราอาจจะไม่สนับสนุนใช่คือตอนแรกที่กอย่าเห็นข่าวเนี่ยนะคะที่ตอนนี้มีหลาย สินค้าหลายบริการแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่เตรียมผักดันเรื่องของการใช้คริปโตเคเรนซีในการแลกเปลี่ยนนะคะคำถามแรกที่ก้อยคิดขึ้นมาเลยก็คือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ลงทุนในคริปโตเคเรนซีหรือว่ามีการถือเหรียญคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็จะรู้ว่าความผันผวนมันค่อนข้างสูงมากแล้วมันขึ้นลงเร็วมากนะคะทีนี้เนี่ยก้อ,อยเห็นมีมนีม้ไหม ก็ย <enge raid> <payload S 3> ่าชวนชวนอ่านเคยเห็นมีมอันนี้ไหมเื้อสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีมีมคนบอกว่าเนี่ยร้านกาแฟของฉันเนี่ยเปิดให้จ่ายคริปโตได้นะแต่ว่าใครจ่ายคริปโตเนี่ยให้ไปอยู่อีกแถวนึงเลยให้รีบจ่ายเร็วๆเลยเพราะไม่รู้ว่าถ้าคุณต่อแถวเนี่ยเงินมันจะขึ้นหรือมันมันจะลงขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคุณจ่ายก่อนเลยคุณจ่ายก่อนเลยอย่างน้อยตอนเนี้ยคุณรู้ว่าเท่าไหร่ถ้ารอไปเนี่ยไม่รู้เงินจะเหลือหรือเงินจะเพิ่มเท่าไหร่ นี่ก็เป็นความกังวลขึ้นมาเนาะ คือพูดถึงความหวือหวามันหวือหวาจริงๆแล้วมันก็น่าตื่นเต้นด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าทันสมัยเนาะถ้าที่ไหนจห่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีได้เนี่ยก็รู้สึกว่าองค์กรนี้ดีมากเลยมีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปรูปแบบการชําระเงินที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะก็ยังมีความกังวลเรื่องของความผันผวนของคริปโตเคอเรนซีอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการนํามาใช้แลกเปลี่ยนหรือเปล่าโดยทาง <Yeah. S 1> ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาย้ําเลยค่ะเมื่อวานนี้ คุณสิริธิดาพนมวันณอายุทยานะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่าทางทปทเนี่ยติดตามการนำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินรวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทพทเขามีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะและขอย้ำว่าทปทไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการเนื่องจากว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลร,รั่วไหลรวมถึงการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินที่จะส่งผลต่อร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงประชาชนที่ใช้บริการให้ได้รับความเสียหายได้ในระยะถัดไปถ้าหากว่ามีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในวงกว้างอย่างแพร่หลายความเสี่ยงข้างต้นก็อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของการชำระเงินเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศและความเสียหายแก่สธารณชนทั่วไปได้ซึ่งเป็น มุมมองที่สอดคล้องกับผู้กำกับดูแลในหลายประเทศอย่างเช่นอังกฤษสหภาพยุโรปเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีบางประเทศนะคะจำกัดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในขอบเขตเพื่อการลงทุนเป็นหลักอย่างเช่นอินโดนีเซียเวียดนาม ขณะที่หลายประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาการกำกับดูแลที่เหมาะสมค่ะปัจจุบันตอนนี้ทางทปทร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณารูปแบบการกำกับดูแลการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจำกัดความเสี่ยงข้างต้นโดยยังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบการชำระเงินรวมถึงการรักษ สถาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทางการเงินโดยรวมพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ทางทปทอเองไม่สนับสนุนการใช้คริปโตมาชําระค่าสินค้าและบริการแต่ว่าม, <c oughs> มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการเงินทิศทางตอนนี้เนี่ย หลายท่านเห็นตรงกันอยู่แล้วค่ะว่าการเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันมาแน่เพียงแต่ว่ามัน <Yeah. S 1> จะมาในรูปแบบไหนจะมายังไงจะมีเจ้าไหนขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดตรงนี้นะคะก็มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็ทางทปทอเองเนี่ยตอนนี้เขาทําสิ่งที่เรียกว่า CBDC นะคะหรือว่าเงินสกุลที่เป็นบาทดิจิทัลซึ่งปีหน้าก็จะมี <Yeah. S 1> การทดลองใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้แพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นซึ่งไอ้บาทดิจิทัลเนี้ยมัน จะเหมือนกับที่จีนใช้หยวนดิจิทัลนะคะมันจะไม่เหมือนกับพวกใช่มันจะไม่เหมือนกับพวกคริปโตซึ่งมันผันผวน,นขึ้นลงแต่ว่าบาทดิจิทัลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเงินบาทที่เราถืออยู่เพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปดิจิทัลแต่เงินเนี่ยมันยังเท่าเดิมการผันผวน,ผานการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่ได้สวนกับคริปโตนะคะอืมก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะไม่น่าเชื่อเนอะว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวนี้ใครก็คุ้นชินกับการ ใช้โทรศัพท์มือถือจ่ายเงินแล้วอ่ะอือใช่ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าสั่งของออนไลน์ถ้าย้อนกลับไปประมาณห้าปีก่อนเนาะเราก็ยังไม่ค่อยกล้าไม่รู้ว่าจะโดนโกงไม่จะสั่งดีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องปกติไปหมดแล้วนะคะครับแต่ก็ต้องพึงระวังอยู่ดีเนาะสําหรับกรณีประเทศไทยไม่รู้ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าในแง่ของว่าใช้เงินในรูปแบบดิจิตอลจับจ่ายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ก็ยังมี เรื่องของการโดนดูดเงินการหลอกเงินต่างๆมากมายไม่รู้ประเทศอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนาะหรือว่าประเทศ <Okay. S 1> อื่นเนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการแก้ไขยอย่างไรก็ยังเป็นจุดอ่อนของการใช้เงินในรูปแบบนี้อยู่นะครับก็หวังว่านวัตกรรมทางการเงินที่พัฒนาขึ้นในอนาคตก็จะมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอย่างน้อยที่สุดทําให้เรามั่นใจหน่อยครับว่าเงินของเราจะไม่หายไปนะครับ